สวัสดีครับผมเป็นซิงโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลง Unfriend นะครับของวง Hen Methed นะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดชื่อวงผิดยังไงขออภัยไว้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย้วครับก็สำหรับเพลง Unfriend นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับผมแล้วก็เพลงนี้มีการตั้งสาย E flat นะครับผมอ่ะผมจะมาแนะนำในท่อนโซโล่นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะฮะเพลงนี้จะเน้นที่การดันสายเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับจะประมาณนี้นะครับเพลงนี้นะฮะจะเน้นดันสายแบบเยอะซะหน่อยอันนี้จะเป็นการอันแรกนะครับเล่นที่สาย2นะครับดันสายที่สาย2ช่องที่10นะครับนะฮะแล้วมันจะเป็นการแบบดันแบบเขย่าขึ้นลงขึ้นลงนะครับมันจะเป็นดันจะเป็นเสียง1เสียงประมาณนี้ครับนะครับ10ไป12อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นช่องที่10 12 13นะครับใหม่ต่อมาชุดต่อมาตอนนี้นะครับเป็นสาย3ที่ช่อง12 14แฮมเมอร์ออนครับแล้วก็มาสาย2ที่ช่อง13 15แล้วก็13แล้วก็15ใช่ไหมครับแล้วก็เขี่ยออกนะครับเป็นช่อง13แล้วก็ดันนะครับช่อง15เข้าไป1เสียงแล้วก็ดึงลงมาช้าๆนะครับก่อนดึงเนี่ยมีการดีดย้ำนะครับดีดย้ำตอนเราดันสายขึ้นไปนะครับช่อง15ข้างบนครับดูใหม่นะครับพอดึงลงมาเสร็จแล้วก็เขี่ยออกนะครับเป็นช่อง13ช้าๆอีกทีครับต่อมาจะเป็นการดันที่สาย2ช่อง10นะครับดัน1เสียงแต่ว่าอันนี้ค่อยๆดันครับดันแบบย้วยๆขึ้นไปดันให้ได้1เสียงครับก็คือช่อง12นั่นเองแต่นี้เราดันช่อง10ครับแล้วก็ต่อมาด้านช่อง13นะครับสาย2ดัน1เสียงขึ้นไปนะครับช่อง13ดันให้ได้ถึงโน้ตช่อง15นะครับอันนี้เป็นดันแล้วชุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนะฮะเป็นเริ่มด้วยสาย2ช่อง103แฮมเมอร์ออนไป12แล้วก็สาย3ช่อง14แล้วก็ช่อง12นะครับคราวนี้เดี๋ยวเล่นช่องเล่นชุดสุดท้ายก่อนครับชุดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโน้ตแบบโน้ตนอกสเกลมานิดตัวหนึ่งนะครับมาทำให้เสียงแบบแหม่งๆนิดนึงก็จะเป็นเมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็มาสาย4ช่อง14ครับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไล่ลงไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสาย3แล้วนะครับช่องที่12 13 14อันนี้เป็นโครมาติกเลยนะครับแล้วก็สาย2ช่อง10 12 13 15ใหม่นะครับช้าๆแล้วก็จบด้วยสาย1ช่อง12 13ครับดูช้าๆโน้ตตัวนี้จะเยอะนิดนึงจะเป็นนี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่แรกนะครับประมาณนี้แล้วกันครับเราไปฝึกกันดูครับ
ันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับสำหรับน้องๆที่อยากเล่นเพลงนี้เหมือนกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ